จุกกุ่ย Hobby World ภูมิใจเสนอแล้วก็มาทำขั้นต่อไปนะฮะจริงๆขั้นต่อไปของเขาคือเอาประกบบอดี้ใส่เสร็จแต่ว่าทีเนี้ยเรามันเป็นชุดสตาร์เตอร์นะครับเราจะใส่อันนี้ต่อเนี่ยครับเราจะใส่พาร์ทของชุดสตาร์เตอร์ต่อนี่คือใบเช็คพาร์ทนะครับพาร์ทที่เขามีมาให้นี่คือวิธีใส่พาร์ทนะครับเริ่มต้นจากนี่ครับ FRP หน้าครับ FRP ข้างหน้ากับ FRP ข้างหลังเนี่ยครับตัวนี้หน้าตัวนี้หลังตัวนี้หน้าสนับสนุนโดย facebook.com/virusmini4view จะอยู่ในนี้นะครับจะอยู่ในถุงน็อตนี่ครับใช้น็อตตัวนี้ใส่รูนี้นะครับใส่รูนี้กับรูนี้ผมใส่ตามคู่มือนะนี่ครับสองรูนี้แล้วก็วางไปบนโครงนะครับเขาก็จะตรง2อันพอดีก็ใช้ไขควงที่เขาให้มาอยู่ไหนนอกนี่ครับไขควงที่เขาให้มาก็ขัดลงไปตามรูเขานะครับเราก็จะได้เนี่ยครับกันชนด้านหน้าแล้วเราสังเกตว่ามันจะเอียงเห็นไหมครับมันจะเอียงเป็นองศาเอียงแบบนี้นี่เราใส่เสาแล้วมันก็จะเอียงไปข้างหน้าครับเพื่อเวลาเราโรลเลอร์มันถูกกับขอบรางมันจะได้มุดลงพื้นนะครับมันจะได้ไม่เหินออกแค่นี้เองเพื่อป้องกันการเห็นออกนะครับเสร็จปุ๊บฮะขั้นที่2เราตั้งเสาตัวนี้น่าจะ25 มิลเรามาเทียบนะครับ25 มิลเท่ากันเป๊ะตามคู่มือนะฮะเราก็จะใช้เสา25 มิลแล้วก็ตัวนะฮะแหวนสปริงกันคลายใส่ลงไปนะครับแล้วก็ร้อยเข้าไปที่รูนี้นะครับรู13 มิลเห็นไหมครับ9 11 13 19เพราะฉะนั้นจะเป็นรูที่3จากด้านนอกรูนี้นี่นะครับนี่เทียบกันนะครับรู13เสร็จปุ๊บด้านบนจะวางทองเหลืองในคู่มือเขาบอกให้หยอดจัลบีนะครับอาจจะหยอดหรือไม่หยอดก็แล้วแต่นะครับใส่ทองเหลืองแล้วก็โรลเลอร์13 มิลอันนี้เราใช้ของที่เขาแถมมาก่อนด้านหน้าจะใส่2ตัวด้านหลังจะใส่2ตัวเอ้ยด้านหน้าจะใส่2ตัวด้านหลังจะใส่4ตัวครับผมเราก็เก็บขอบให้เรียบร้อยนะฮะมันจะได้ไม่ขูดรางถ้ามันขูดรางรถมันก็จะช้าลงนะครับก็นี่ครับวางลงไปแล้วก็ใช้แหวนเห็นเขาเรียกกันว่าแหวนอีแปะแหวนอีแปะแล้วก็เอาหมวกนับนะครับ2 มิลปิดด้านบนก็จะใช้นี่ครับประแจข
ของทามิยาที่เขาแถมมาในชุดครับก็วิธีล็อกก็เนี่ยฮะวางให้ลงล็อกแล้วก็ใช้ไขควงนะครับของเขาเองนั่นแหละขัดอีกด้านหนึ่งมันก็จะแน่นครับผมแน่นแหละนะครับแล้ววันนี้เราก็จะใส่บูทนะครับ2ตัวนะครับบูท2ตัวแล้วก็จะเหลือจุกข้างบนแล้วก็จะใส่บอลแคปอันนี้เป็นตัวสีแดงใส่บอลแคปสีแดงนะครับระวังกระเด็นหายนะครับค่อยๆตัดหมุนใส่เข้าไปแล้วก็มีท่อยางนะครับท่อยางที่เขาแถมมาด้วยนี่แหละใส่เข้าไปเพื่อจับหมุนครับผมหมุนเข้าไปนี่ก็จะติดเป็นบอลแคปไปถามว่ามันดียังไงก็เวลาวิ่งรถวิ่งนะฮะขอบรางสมมตินี้เป็นขอบรางก็จะเนี่ยครับวิ่งปุ๊บรถเอียงปุ๊บแตะนะฮะมันก็จะไปแค่นี้แต่ถ้าเกิดว่าเราเสาสั้นหรือไม่มีเสามันก็จะเอียงแล้วก็พลิกไปเลยครับแต่กรณีนี้เรามีตัวนี้มันก็จะแตะขอบรางกลับลงมาแตะขอบรางกลับลงมาครับผมเพื่อป้องกันรถพลิกกระเด็นออกจากรางนั่นเองแหวนสปริงกันคลายแล้วก็ใส่รู13มิลขึ้นมาวางบูททองเหลืองใส่โรลเลอร์แหวน E8แล้วก็หมวกนัด2มิลเหมือนข้างเมื่อกี้แล้วก็ใช้ประแจล็อกไว้ก็เอาไขควงขันแน่นแหละครับผมแน่นแหละก็จะเนี่ยมันจะลื่นๆใส่บูท2อันนะครับแล้วก็ใส่บอลแคปครับโอเคต่อมาครับเราก็ใส่อันเดอร์การ์ดหน้าครับผมอันเดอร์การ์ดความสามารถของอันเดอร์การ์ดก็คือจะลดโอกาสที่จะเนี่ยครับขี่รางแล้วก็จะกระเด้งครับนะครับ reduce the chance of the machine bouncing upand over the cross wall after a jump landing ครับก็คือเวลารถกระโดดลงมาครับผมสมมตินี่คือขอบรางนะกระโดดลงมาที่พื้นปุ๊บฮะแล้วก็กระเด้งขึ้นมาเกี่ยวขอบหรือกระโดดลงมาแล้วเกี่ยวขอบฮะปกติปุ๊บมันจะมีหัวน็อตตรงนี้เกี่ยวนี้หรือไม่ก็ล้อเข้าไปเกี่ยวนะครับอย่างนี้ตัวนี้เนี่ยเราใส่อันเดอร์การ์ดเนี่ยเพื่อป้องกันเหตุการณ์นั้นไม่ให้เกิดขึ้นหรือลดโอกาสที่จะเกี่ยวรางเกิดให้น้อยลงตามคู่มือให้ใช้ Q2 ครับ Q2 กับ Q3 จะเป็นตัวบางใช้สำหรับล้อกลางแต่ถ้าใส่ล้อโตปุ๊บเขาจะเป็น Q4 กับ Q5 นะครับเราใช้เบอร์2กับเบอร์3ครับตัดออกมาชุบแล้วก็Q1เป็นใส่ตัวข้างหน้าครับนี่ครับ1จะใส่ข้างหน้าครับแล้วก็จะเหลือ4กับ5ไว้ใส่สำหรับล้อใหญ่วิธีใส่ก็คือเอารูเนี่ยครับใช้น็อตเล็กสุดใส่รู
ในสุดนะสองรูแล้วก็มาร้อยกับอันนี้ครับสองรูนี้พอดีนี่นะครับสองรูนี้พอดีใครไม่ถนัดไขควงที่เขาแถมมาในกล่องนะครับก็สามารถใช้ไขควงตัวเองได้เลยอยากจะใช้แบบไหนเราก็จะเห็นว่านี่ครับถ้ามันนี่ฮะเห็นไหมฮะมันจะขี่ขอบปุ๊บไอ้นี่มันจะกั้นอยู่มันทำให้เลื่อนลงมาครับไอ้ตัวเนี้ยมันจะไปกั้นอยู่พอดีจะแขวนล้อปุ๊บก็ไม่ได้เพราะมีไอ้นี่บังอยู่นะฮะนะครับก็ลดโอกาสในการขี่รางครับผมเพราะถ้ามันขี่รางปุ๊บมันอาจจะกระเด็นออกไปได้เราใส่ข้างนึงนะครับผมให้เข้าให้เท่ากันก็แล้วแต่นะครับถ้าบางคนใส่เบรกแทนมันก็จะไม่มีตัวนี้ไปช่วยนะครับก็อาจจะใส่ตัวนี้ไม่ได้แล้วก็ตัวข้างหน้าครับใส่ตรงรูนี้พอดีนี่ครับครับใส่สองข้างให้แน่นหนาครับนี่ครับก็จะเป็นแบบนี้นี่ครับนี่เราก็ใส่อันดักการเรียบร้อยแล้วสองข้างก็จะไม่แขวนรางแล้วต่อไปข้างหลังครับผม FRP หลังครับก็จะใส่รูนี้แล้วก็นี้แล้วก็อันนี้นะครับจะใส่หมด4รู4รูนี้ครับก็วางไปด้านหลังนี่ครับมันก็จะช่วยเสริมความแข็งแรงมากขึ้นนะครับยึด4รูครับแล้วเราก็มาใส่เสากับโรลเลอร์หลังครับเทียบนี่ครับ30มิลเท่ากันถูกต้องลองด้วยนี่ครับนี่แบบนี้แปะก่อนแล้วก็วางโรลเลอร์พลาสติกที่เขาให้มาก่อนนี่ครับเสาอีแปะเอ้ยเสา30มิลใส่แหวนอีแปะเสร็จปุ๊บก็วางโรลเลอร์ลงไปแล้วก็ใช้บูททองเหลืองฮะคว่ำหน้าลงฮะคว่ำหน้าลงไปแล้วก็วางบูทครับผมบูทแล้วก็ตามด้วยแหวนสปริงนี่ครับก็จะเล็งแบบนี้รูนี้นะครับรูนี้ครับผมรู13มิลรูสำหรับโรลเลอร์13มิลนะครับนี่ตรงกันเรียบร้อยแล้วก็ใส่บูทแล้วก็วางทองเหลืองใส่โรลเลอร์แหวนนี้แปะครับแล้วก็ล็อกนับนับ
นัดธรรมดาไม่ใช่ล็อกนัดล็อกนัดจะเป็นอีกแบบหนึ่งไว้เดี๋ยวเราจะเอามาให้ดูกันครับแล้วก็เอาประแจหมุนเอาไขควงขันเอาประแจล็อกไว้ครับเอาไขควงขันโอเคแน่นแล้วแล้วข้างนี้ก็เอาเหมือนกันฮะเอาบอลแคปมาใส่นี่ตัวอย่างใส่เข้าไปหมุนโอเคนี่เสร็จปุ๊บอีกข้างก็ทำเหมือนกันนะฮะเสา30ใส่แหวนใส่โรลเลอร์ใส่บูททองเหลืองใส่บูทนะครับแล้วก็วางแหวนสปริงล่วงใส่แหวนสปริงแล้วก็มาใส่รู13แล้วก็ใส่บูทนะครับใส่บูททองเหลืองตามนะครับแล้ววางโรลเลอร์แล้วก็ใส่แหวนฮะแล้วก็นัดแล้วก็เอาประแจมาล็อกครับผมก็ไขล็อกครับผมเรียบร้อยเสาหลังอ๋อลืมบอลแคปอีกอันนึงนั่นเองเรียบร้อยครับเสาหลังเสาหน้าต่อมาฮะอันนี้จะเป็นตุ้มกระโดด mass damper ครับแล้วก็ตามคู่มือนะครับวัดเสาเราจะใช้นี่ครับตัวตุ้มน้ำหนักเนี่ยครับแสงแบบนี้เห็นไหมครับจะล็อกเข้าไปในนี้โดยการวางแบบนี้นะครับใส่เข้าไปที่ตัวสุดท้ายนี้นะครับแล้วก็ไขลงไปนี่อาจจะค่อยๆไขนะครับนี่เราต้องดูข้างใต้ด้วยนะครับอย่าให้มันทะลุนี่ครับแค่นี้พอให้เห็นน็อตมาแล้วพอนะฮะอย่าให้มันทะลุออกมานะครับให้มันเรียบเสมอกันนี่ครับสองข้างนี่มันก็จะมีที่ให้มันกระเด้งได้นะครับอย่างนี้คือถูกต้องนะครับเวลาใส่อย่าไปล็อกมันอยู่กับที่นะล็อกมันอยู่กับที่อย่าผิดเพราะว่ามันจะกระเด้งกระเด้งแต่ถ้าเวลามันตุ้มมันเคลื่อนที่ได้นะครับเวลารถมันกระเด้งปุ๊บแล้วแทนที่มันจะกระดอนขึ้นนะฮะไอ้ตัวนี้มันจะเป็นตัวกระดอนขึ้นมาแทนมันจะกระดอนขึ้นมาแทนทำให้รถไม่เด้งเหมือนโชคอัพรถยนต์นะครับเหมือนโชคอัพรถยนต์แต่จริงเนี่ยผมไม่แนะนำให้เอาตุ้มไว้ข้างบนสูงขนาดนี้ปกติผมจะไว้ตรงเบรกข้างล่างนะครับก็ทำตามเขาไปก่อนแล้วไปลองวิ่งดูก่อนแล้วยังไงเราค่อยมาเปลี่ยนเซตติ้งกัน
แล้วก็เป็นตัวเบรกครับเบรกก็เหมือนกับ ER เนี่ยครับเวลาขึ้นเนินนะฮะไม่งั้นรถมันจะเหินมันก็จะชะลอหน่อยสีดำก็จะเบรกน้อยหน่อยสีเทาเนี่ยจะเบรกมากlow friction กับ high friction นะครับเขาจะตัดเป็น3ส่วนแต่ผมก็ไม่ตัดอีกอะเดี๋ยวผมจะติดยาวๆเลยตรงนี้ก็ต่อเหมือนเดิมเหมือนตัว AR เลยเดี๋ยวผมจะต่อให้ดูเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวเบรกหลังของ AR ซึ่งใส่กับ ME ก็ได้มันก็มาในชุดสตาร์เตอร์ของ ME ด้วยเหมือนกันก็ใส่อย่างนี้นะครับใส่อย่างนี้เนี่ยครับใส่วางไปอย่างนี้นะครับใช้น็อตเล็กเหมือนเดิมน็อตเล็กนะครับไขลงไปที่จุดนี้นะครับเดี๋ยวขยายให้ดูที่จุดนี้นะครับกับจุดนี้เหมือนกันนะครับสองข้างเนี่ยครับที่เหลือในแผงก็จะเป็นเนี่ยตัวรองทำให้มันสูงขึ้นนะครับไว้สำหรับล้อใหญ่ถ้าล้อใหญ่กว่านี้ก็อาจจะเบรกสูงไปก็เอาตัวนี้รองให้มันต่ำลงครับผมก็จะใส่แบบนี้เนี่ยครับเอาด้านโค้งไว้ข้างหน้าครับก็ใส่น็อตบางคนจะไม่ใส่เบรกหลังนะครับจะใส่เป็นไม้ไอติมแทนจะไม่ใส่ตัวไม่ใส่ตัวนี้ก็แล้วแต่ความชอบนะครับตัวนี้ถ้ากระแทกแรงๆก็อาจจะหักได้นะครับตรงนี้บินเลยก็ต้องระวังนะครับเนี่ยครับแล้วผ้าเบรกเนี่ยครับผ้าเบรกสีดำจะหนืดน้อยสีเทาจะหนืดมากผมก็ติดสีเทาละกันเพราะว่าจะให้ดูครับให้มันแตกต่างกับไอ้นี้เฉยๆครับให้มันแตกต่างสีมันแตกต่างกันเฉยๆครับอย่าให้มันโดนมือครับกาวอย่าให้มันโดนนี้ผมจะแปะทับน็อตไปเลยเพราะว่าผมไม่ได้กะจะแกะอยู่แล้วก็สะดวกดีด้วยไม่ต้องมานั่งตัด3ชิ้นนะครับในคู่มือก็บอกให้ตัด3ชิ้นผมดึงยืดมันก็จะเกินมาหน่อยก็ตัดทิ้งออกไปเบรกต้องดูแลให้ดีๆนะครับต้องมีความเที่ยงตรงเพราะว่าเบรกจะมีผลต่อรถเวลากระโดดลงมานะครับถ้าเบรกเบี้ยวรถก็อาจจะหลุดรางได้นะครับบางทีเราเสาเราก็ทำดีแล้วโรลเลอร์เราก็ทำดีแล้วทำไมยังหลุดรางก็อาจจะเป็นเพราะเบรกนะครับนี่ครับเหมือนเดิมก็คือเราจะดูนะครับนี่ครับนี่ครับความสูงจากพื้นเราก็จะใช้ตัวเดิมนี่แหละนี่ครับอันนี้โอ้โห 2.5 เนี่ยทำไมสูงจัง2มิลนะครับ2มิลกันเลยทีเดียวถ้าเราอยากให้มันต่ำกว่านี้นะครับเราสามารถเอา
อันนี้มาลองได้นี่ครับนี่ครับความหนาเพิ่มความหนาลองก่อนแล้วค่อยขันน็อตซ้ำลงไปตัววัดเบรกนี่ก็สามารถหาซื้อได้ก็ครับติดเบรกเรียบร้อยครบแล้วนะครับเหลือแต่บอดี้แค่นี้เองเหลือแค่บอดี้ตัวเบรกเดิมนี่แค่เขาแถมมาในชุดนะครับก็ไม่ได้ใช้เพราะว่าเรามีเบรกยาวข้างหลังมาใส่แทนแล้วปกติตัวนี้จะใส่ตรงนี้นะครับตรงนี้แต่นี้มีเต็มชิ้นแล้วก็เลยไม่ใช้ตัวไม่ได้ใช้นะครับส่วนนี้ก็คือที่ล็อกบอดี้นะครับข้างหลังครับตัวล็อกบอดี้ข้างหลังครับนี่ก็คือตัวบอดี้สนับสนุนโดย facebook.com/virusminiforview ชอบฝากคอมเมนต์และฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกดติดตามชมรายการ Subscribe เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดตอนต่อไปรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ youtube.com/c/jukuichannel ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ facebook.com/jukuihobbyworld